วันนี้มาทำไข่อองเซงแบบง่ายๆกินกันค่ะจะใส่ในโจ๊กใส่ในมาม่าหรือท็อปปิ้งบนข้าวก็อร่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนแวะเจแปนกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆนแวะก็ว่าจะมาชวนทำไข่อองเซงกันค่ะนี่ค่ะไข่อองเซงนะคะค่ะไข่อองเซงเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เป็นท็อปปิ้งต่างๆได้เยอะเลยอย่างข้าวหน้าเนื้อหรือว่าข้าวหน้าต่างๆอะไรพวกนี้นะคะถ้าเมืองไทยเราจะทำเก็บไว้สัก 4-5 ใบแล้วก็เอาไปใส่ในมาม่าหรือโจ๊กใช้กินได้หลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ของที่ว่าเราจะทำอุปกรณ์ที่จะทำนะคะก็มีไม่มากนี่นะคะแค่หม้อกับฝาหม้อกับน้ำเท่านั้นนะคะทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์สำหรับทำไข่อองเซงนะคะหรือว่าทำมะโงอองเซงกันค่ะอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องมีหม้อก่อนนะคะแล้วก็หม้อเนี่ยงวดนี้เราต้องใช้ฝาด้วยต้องใช้ฝาหม้อด้วยนะคะต้องใช้ฝาหม้อด้วยค่ะแล้วก็น้ำนะคะที่ว่าเราจะใช้ต้มนะคะใช้1ลิตรค่ะแล้วก็น้ำธรรมดาอันนี้น้ำที่ว่าเราเอามาจากก๊อกเนี่ยนะคะ200 ml ค่ะไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดที่บ้านไหนมีไข่เป็ดเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นาฬิกาจับเวลาค่ะนาฬิกาจับเวลาถ้าเพื่อนๆไม่มีเราก็ใช้มือถือจับเวลาเอาก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใส่น้ำไปก่อนค่ะ1ลิตรนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดไฟค่ะเปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวปิดฝานะคะน้ำจะได้เดือดเร็วๆค่ะเราต้มน้ำนะคะให้น้ำเดือดก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำใส่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอาไข่ใส่ค่ะนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มนะคะเพื่อให้อุณหภูมิเขาเย็นลงนะคะใส่ไป200 ml ค่ะปิดไฟด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไข่ลงนะคะระวังกระเด็นนะคะเอากระชอนช้อนจะดีกว่าก็น้ำก็จะไม่กระเด็นนะคะเพื่อนไข่นี่นะแวะก็เอามาจากตู้เย็นออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะปิดเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวนะแวะจับเวลา15นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดค่ะเดี๋ยวเรามาเอาไข่ลงในน้ำเย็นกันเลยค่ะเราน็อกเขาด้วยน้ำเย็นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราลงแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะนี่นะคะเราน็อกในน้ำเย็นก่อนนะคะทำให้ไข่เย็นเลยนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้ประมาณสัก 4-5 นาทีนะคะเอาไว้สัก 4-5 นาทีเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะเราเอานกน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็มาตอกดูกันค่ะเนี่ยตอกแค่นี้เขาก็ล้าแล้วค่ะเพื่อนออกมาสวยมากเลยค่ะข้างในนี่ไม่ค่อยจะเหลืออะไรนี่นะคะเวลาเราจะกินนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีดาชิโชยุหรือว่าโชยุธรรมดาก็ได้นะคะราดเข้าไปนะคะนี่ค่ะต้นหอมโรยหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะอองเซงทำมังโงค่ะไข่อองเซงเนี่ยนะคะเราทำทีหนึ่ง 4-5 ใบเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ได้นะคะ
ทำเป็นท็อปปิ้งต่างๆนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอามาเป็นท็อปปิ้งของข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าต่างๆนะคะหรือไม่เวลาเราไม่มีอะไรจะกินเนี่ยอย่างน้าแว้นเนี่ยนะคะตอนนี้มีข้าวแล้วก็มีสาหร่ายฮิชิกิเหลือๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนัตโต้น้าแว้นก็ว่าจะมาท็อปปิ้งด้วยไข่องเซ็งนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะเนี่ยต่อนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อนบ้านก็กินนัตโต้กันนะคะนัตโต้นะของฮอกไกโดนี่อร่อยนะคะเพื่อนๆราคาก็จะแพงขึ้นมานิดนึงสัก10เยน20เยนแต่ว่าอร่อยค่ะของในตู้เย็นเนี่ยนะคะแล้วแม่ก็มีของในตู้เย็นด้วยนะคะก็โรยด้วยต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กินกับโชยุนะคะกินกับซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะยังไงนะคะองเซ็งทามาโงะนะคะหรือว่าไข่องเซ็งของแม่ก็เสร็จลงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะคะออกมาน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปน้าแว้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ